แต่ว่ามีหนึ่งอย่างที่ดีมากๆคือธุรกิจต้องดีสิคนต่อแถวยาวเหยียดแน่นมากเลยพี่บุญหมายเขาบอกว่าตอนนี้กำไร300ล้านแล้วนะโอ้จริงปะเนี่ยโอ้สำหรับเป็นไฟนะไม่มีขายไปเนี่ยไม่มีนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าช่วงใจสลายของพีชพัชระหรือเปล่านะคะเพราะว่านอกจากความรักตัวเองจะพังแล้วยังมีข่าวใหญ่ค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่ได้หย่ากันซึ่งวันนี้นะคะหนุ่มพีชเนี่ยก็ควงคุณแม่ส้มนั่นเองนะคะโดยพีชเนี่ยก็เปิดใจว่าทราบเรื่องนี้มาสักพักแล้วครับแต่ขอเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ขอพูดในที่สาธารณะตอนนี้อยู่กับคุณแม่แต่ก็เจอคุณพ่อทุกวันส่วนประเด็นที่มีข่าวลือนะคะเรื่องมือที่3เข้ามาเอี่ยวเนี่ยตนก็ไม่ขอพูดเพราะว่าตอนนี้คุณแม่มีความสุขดีค่ะก็ลือมาสักพักไม่มีอะไรมันเป็นเรื่อง private matter ของครอบครัวนะผมขออนุญาตไม่พูดแล้วกันเนาะมันก็มีพื้นที่ส่วนตัวกันบ้างก็ดีได้เห็นข่าวต่างๆที่มันมีคนมาแชร์อะไรอย่างเงี้ยมีครับได้เห็นแต่ก็ไม่ได้สนใจมันมีผลกระทบต่อตัวพีทโอเคครับโอเคเพราะว่าเราก็ผ่านมาระยะนึงแล้วรู้สึกยังไงรู้เป็นไงก็ปกติดีครับก็เนี่ยก็อยู่ด้วยกันก็เจอกันอย่างนี้อยู่กับพ่อครับแต่ว่าก็อยู่กับแม่ก็เจอกันเกือบทุกวันพี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องหนักสำหรับเรามาเพราะว่าเรื่องส่วนตัวเราด้วยและเรื่องครอบครัวด้วยมันเข้ามาพร้อมกันทีเดียวเราเลือกไม่ได้ครับก็เป็นชาเลนจ์ชีวิตก็สนุกดีแบบนึงผมว่ามันก็ไม่ได้ต่อกันน่ะมันก็รู้นะสักระยะนึงทุกอย่างมันเราก็แมเนจมันมาได้ดีอ่ะมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับทุกคนในครอบครัวก็แข็งแรงใช่มั้ยทุกคนแฮปปี้ดีครับทุกคนก็โอเคใช่ทั้งสองย่อมีน้องอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวเราที่เป็นแบบมันเป็นเรื่องครอบครัวพี่ผมขอไม่พูดจริงๆขอร้องมีส่วนเรื่องธุรกิจนะครับที่สาวๆเนี่ยแห่กันไปต่อคิวยาวเหยียดไปอุดหนุนให้กำลังใจกันด้วยนะฮะคุณพี่บอกว่าตอนนี้ขายดีมากพี่จีน่าบอกไปยอดทะลุ300ล้านแล้วใช่ไหมพร้อมมีการเตรียมขยายสาขาเพิ่มด้วยนะครับส่วนเรื่องหัวใจเนี่ยขอไม่พูดถึงทีนี้ไม่รู้ว่าบังเอิญหรือเปล่าวันนี้นะฮะคู่อดีตคนรักอย่างพีทแพทริเซียเนี่ยนะครับที่วันนี้ฝ่ายหญิงก็ออกงานเช่นเดียวกันแต่ออกตัวไม่ขอให้สัมภาษณ์ถึงอดีตคนรักแต่ตอบประเด็นที่ถูกลือว่าแม่ไฮโซโน้ตวิเศษไม่ปลื้มนะครับเรื่องนี้เนี่ยเธอรีบตอบว่าไม่จริงเลยส่วนเรื่องที่ลงรูปรับปริญญาแต่ดูคล้ายทำหน้าเศร้าเนี่ยคุณแพทก็บอกว่าไม่มีอะไรแค่เห็นเพื่อนๆ เนี่ยลงรูปรับปริญญาการเธอคิดถึงเพื่อนก็เลยเอามาโพสต์บ้างเท่านั้นครับผมรายงานของเรานะคะ